ตามกฎกติกานะคะเอาละค่ะไปดูสไลด์ค่ะวันนี้ยังคงเป็นเรื่องเดิมเรื่องทศนิยมกับเศษส่วนไหนลองตอบสิทศนิยม1ตำแหน่งเห็นไหมยังไม่ได้บอกเลยบอกแล้วเห็นไหมแต่เวลาให้บอกนี่บอกไม่ได้นาทิพย์เนี่ยเขาจะเป็นบุคลิกเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะพอขึ้นมาปั๊บบอกต่อได้เลยแต่ถ้าให้พูดไม่ทราบครับนะยังไม่ได้ขึ้นในตอบถูกแล้วนะคะทศนิยม1ตำแหน่งจะมีเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10เป็น10นะคะไม่ต้องบอกเลยธนาทิพย์บอกเลยว่าล่วงหน้าจะต้องเป็นอะไรบอกต่อได้ไหมธนาทิพย์ต่อไปอะไรคะไม่ได้นะคะถ้าครูกำหนดให้ 0.3 เป็นเศษส่วนมีส่วนเป็นเศษ3ส่วน10ดีมากหนูนั่งตามสบายเนี่ยลูกไม่ต้องเกรงลูกนั่งแบบสบายเลยต่อไปเกษมสันบอกไม่ต้องกลัวครับวันนี้ผมเต็มที่นะคะต่อไปถ้าเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเห็นนะยังไม่ได้บอกเลยบอกต่อแล้วจะเป็นเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100บอกต่อได้ไหมไม่ได้ถ้าทศนิยมครูกำหนดว่า 0.45 เป็นเศษส่วนเท่ากับเก่งจริงๆเอาใหม่ทศนิยม3ตำแหน่งตอบเลยค่ะอะไรคะมีตัวส่วนเป็น1เก่งมากนะคะ 0.123 เป็นเท่าไหร่คะ1.1แค่นี้เองวันนี้ยากป่ะนักเรียนไม่ยากนะคะเขียนเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น10 1001,000 ให้เป็นทศนิยมเมื่อวานนี้ทศนิยมเป็นเศษส่วนวันนี้เศษส่วนเป็นทศนิยมแล้วมันยากตรงไหนไม่ยากไม่ยากเลยค่ะไม่ยากเลยถ้ามีตัวส่วนเป็น10ตอบต่อค่ะทศนิยมอะไรคะทศนิยมมี1,000ดีมากถ้าเกิดมีส่วนเป็น100เยี่ยมมากถ้ามีส่วนเป็น 1,000 ถ้ามีส่วนเป็น 10,000 ถ้ามีส่วนเป็น 1 ล้าน กี่ตำแหน่ง เยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองวันนี้ครูว่าคงไม่มีการบ้านแน่นอนเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าตอบนี้ชัดถ้อยชัดคำดีมากเลยแต่อย่าเผลอนะคุณครูพร้อมที่จะแจกให้ได้เลยนะคะตอนนี้การบ้านของนักเรียนอยู่ที่0 ข้อ 0 ข้อถูกต้องศูนย์ข้อพ่อนักเรียนผ่านหมดเลยนะคะแต่ไม่แน่นะการบ้านอาจจะเป็นของใครของนักเรียนปลายทางก็ได้นะคะปลายทางอาจจะไม่ตอบเศษ2ส่วน10เป็นทศนิยมเท่ากับ0.2 เศษ9ส่วน10 0.9 ทำไม12ส่วน10 0.12 เดี๋ยวไม่ต้องตีกันลูกด้านนี้ก็บอกว่า 0.12 ด้านนู้นบอก 1.2 สรุปแล้วผู้หญิงก็จะบอกว่า 1.2 แต่ผู้ชายบอกว่า 0.12 ตรงไหนดีมาดูว่าผู้หญิงกับผู้ชายนี่ใครจะถูกต้องนะคะใครจะถูกต้องนักเรียนไปดูที่ตัวส่วนลูกตัวส่วนมีส่วนเป็นมีส่วนเป็น10ถ้ามีส่วนเป็น10กี่ตำแหน่ง1แล้วนักเรียนชายตอบครูมา 0.12 นั่นมันกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งผิดไหมผิดผิดปรบมือให้นักเรียนหญิงหน่อยถูกต้องเอาใหม่ผู้ชายบอกเมื่อกี้เราไม่ได้ตั้งตัวนะตอนนี้เราตั้งตัวแล้วเอาใหม่227ส่วน10 22.7 นะคะปลายทางตอบด้วยนะลูกแข่งกับเขาเลยนะคะเอาใหม่8เศษ4ส่วน10 8.4นะคะ
ต่อไปเอาใหม่10ส่วน10 1 0 1 0มี1มี0มี 1.0 มี 0.1 มั้ยแล้วเราจะตีกันแล้วระหว่างสุทนกับธนาทิพย์สุทนบอกว่าเท่าไหร่ลูก 0.1 แล้วหนูบอกว่าทำไมถึงตอบ 1.0 เอาใหม่ไปสิอธิบายเอาใหม่ให้อธิบายสิสุทนฟังพี่ก่อนลูกฟังพี่ก่อนพี่ธนาทิพย์อธิบายสิคะทำไมถึงเป็น 1.0 เพราะว่าตัวส่วนกับตัวเศษเท่ากันตัวส่วนกับตัวเศษเท่ากันมันคือจำนวนนับ1ถูกต้องแล้วทำไมต้องใส่จุดศูนย์พวกนี้ก็ตอบ1แล้วก็เหม็นมีจุดเลยทำไมคะงั้นมันจะไม่เป็นทศนิยมใช่ถูกต้องถ้าหนูตอบ1ก็ไม่เป็นทศนิยมแต่ส่วน10นี้ต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งอ่ะปรบมือให้พี่หน่อยธนาทิพย์บอกว่าสุทนทีหลังน้องฟังพี่นะอย่าเถียงพี่อย่าเถียงพี่ฟังก่อนดูใหม่เศษ48ส่วน100 0.48 0.48 ถูกต้องต่อไปเศษ4ส่วน100 0.04 ใช่เหรอใช่ทำไมไม่ใช่ 0.40 ไม่ใช่ไม่ใช่ทำให้เป็น2ตำแหน่งก็เติม0ก็ถูกแล้วนี่คะถูกไหมเศษ4ส่วน10ก็เป็น 0.40 น่าจะใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกต้องนะคะต้องเติม0ด้านหน้าถ้าเติม0ด้านหลังปั๊บเนี่ย 0.40 มันหมายถึง40ส่วนใน100ส่วนแต่นี่แค่เพียง4ส่วนใน100ส่วนถูกต้องนะคะใช้ได้ดูต่อ359ส่วน100 3.59 เก่งมากต่อไป7เศษ68ส่วน100 7.68 โหตอบพร้อมกันก็ได้อยู่แล้วอันนี้ตอบเดี่ยวดีกว่าถ้าตอบผิด1คนกันบ้านมา1ข้อเริ่มต้นที่สุทนครูว่าเริ่มตายแต่สุทนแน่ๆเลยนะคะเศษ200ส่วน100ก็เอา 2.00 ครับ 2.00 ถูกไหมธนาทิพย์ตรวจทานเอาไม้ไปถูกไหมคะถูกครับถูกแน่ใจว่าถูกแน่ใจครับคุณครูต้องหาคนยืนยันอีกสิงหนาถูกไหมถูกครับถูกเพราะพี่เขาบอกว่าถูกยังไม่ต้องส่งไม้ต่อสิงหนาทำไมถึงถูกอธิบายสอบไม่เก่งทำไมอายได้ไหมคะนักเรียนตอบแล้วต้องมีเหตุผลค่ะทำไมถึงถูกทำไมถึงผิดส่งไม่ต่อเพราะว่า200ยังคะไม่ได้ไม่ได้อ่ะประพลบอกมาเลยมาเลยนั่นแหละค่ะเพราะทศนิยมที่มีส่วน100จะมี2ตำแหน่ง2ตำแหน่งถูกต้องถ้าเกิดเอา200ไปไว้ข้างหลังก็จะกลายเป็น3ตำแหน่งครับถูกต้องถ้า200ไปไว้ข้างหลังจุดก็จะเป็น3ตำแหน่งถูกต้องแต่ที่เขาตอบมา 2.00 เพราะว่าเขามีส่วนเป็น102ตำแหน่งอ่ะปรบมือให้ประพลกับสุทนธนาทิพย์นะคะ2คนนั้นส่งไมค์ต่อถือว่าไม่ผ่านจริงๆแล้วคุณครูให้กันบ้านได้หรือยัง
แต่เขาบอกอ๋อเมื่อกี้ผมไม่ทราบกติกาตอนนี้ทราบนะถ้าส่งไมค์ไปแล้วตอบไม่ได้คือการบ้านนะคะตอนนี้มีเพื่อนนักเรียนของเราเรียนร่วมด้วยอยู่โรงเรียนปลายทางโทรเข้ามานะคะนักเรียนโรงเรียนบ้านวังถ้ำอำเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะคุณครูเจริญบุตรดีเสานะคะเอาละค่ะแข่งกับเพื่อนปลายทางด้วยเขาบอกว่าตอนนี้เพื่อนๆต้นทางตอบเนี่ยเขาตอบถูกหมดเลยคำถามไหนที่นักเรียนต้นทางตอบไม่ได้เขาตอบถูกหมดเลยดังนั้นยอมแพ้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาละค่ะข้อนี้เมื่อกี้เพื่อนตอบไปแล้วคือ 2.00 นะคะดูใหม่4208ส่วน100 42. จุดเขาตอบอยู่เขาตอบอยู่เดียว 42.08 ครับ 42.08 พานุพันธ์คิดว่าถูกไหมถูกต้องถูกต้องค่ะปรบมือให้ต่อไปเศษ6ส่วน 1,000 0.006 พอให้ครบ3ตำแหน่งส่งไมค์ต่อเอาละค่ะเขาส่งต่อให้ใครหนูต้องรับนะลูกนะเอาละค่ะเด็กหญิงกองแก้วนะคะเอาละค่ะแม้พันธุพันธ์แทนที่ส่งให้ธนาทิพย์ไม่ส่งเลยส่งให้กองแก้วเลยนะคะกองแก้วกองแก้วดูนะลูกเศษ51ส่วน 1,000 เป็นทศนิยมได้กี่ตำแหน่งคะ3ตำแหน่งเอาละค่ะหนูตอบเป็นทศนิยม3ตำแหน่งถูกต้องค่ะปรบมือให้เอาล่ะเธอเอาไปเลยลูกเดี๋ยวต้นทางเขาจองหมดเราลิฟไมค์ไว้เลยดีมากนะคะเขาส่งไมค์ปลายทางเลยไม่ยอมคืนต้นทางแล้วทีนี้เสร็จเลยเศษ508ส่วน 1,000 508ครับถูกต้องค่ะเก่งมากเกษมสันบอกเอามานี่เอามานี่อย่าไปให้เขาเราได้แล้วเราต้องรักษาไว้ต่อไป1,246 ส่วน 1,000 กี่ตำแหน่งเกษมสรร4ตำแหน่งกี่ตำแหน่งลูกกี่ตำแหน่งดูก่อนว่าศูนย์กี่ตัว3ตัวก็ต้องกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งเอาไมค์ขึ้นมาลูกอ่ะเขียนเป็น3ตำแหน่งค่ะออกมาแล้วแสดงว่าศูนย์มาแล้วอะไรคะ0 0อยู่ไหน 12.46 ครับ 12.46 กี่ตำแหน่ง3ตำแหน่ง 12.46 กี่ตำแหน่ง4ตำแหน่ง2ตำแหน่งแต่เมื่อกี้เกษมสันบอกต้องเขียนให้ได้3ตำแหน่งใช่ไหมใช่เอาแกล้งเอาให้เพื่อนเพื่อนช่วยตอบคนต่อไปตอบเลยค่ะ 1.246 ค่ะ 1.246 เก่งมากปรบมือให้มีโอกาสแล้วตอบเลยนะลูกไม่ต้องให้ใครเก่งมาก 2.956 เดี๋ยวโทษทีไม่ใช่ที่ครูบอกไปเนี่ยครูลองใจว่านักเรียนจะตามครูหรือเปล่านะคะให้นักเรียนเปลี่ยนเป็นทศนิยม2เศษ9เอาใหม่เอาใหม่พวกเธอเบรกคุมเสียงหายเลยเอาใหม่เดี๋ยวเพื่อนปลายทางตกใจ2เศษ956ส่วน 1,000 เดี๋ยวครูจะถามเขาจะงงลืมอ่ะถามว่าส่วนพันกี่ตำแหน่งลูก3ตำแหน่ง3ตำแหน่งถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าหน้าจุดต้องเป็นหน้าจุดจะต้องเป็น2อ่ะราคาเขียนเป็นทศนิยม 2.956 ค่ะถูกต้องแม่อิจฉาเพื่อนปลายทางเลยเห็นไหมครับเขาไม่เห็นลืมเลยก็เขาตั้งใจฟังไม่ใช่สิงหนาฏดิฟังแล้วก็ไปเลยนะคะครูอะไรครูอะไรไม่ใช่สิงหนาฏเดี๋ยวหนูต้องดูใหม่อ๋อไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวให้เพื่อนปลายทางตอบเสร็จหนูตองต่อเลย10เศษ86ส่วน 1,000 อยู่ไหนคะอ๋ออยู่ที่ผมครับดีมากลูก10ดังลูกดัง 10.086 ครับ 10.086 นักเรียนคิดว่าถูกไหมถูกก็86ไม่เห็นมีศูนย์เลยไม่ถูกเด็กชาย
เด็กชายอะไรนะลูกพีระพงษ์นะคะปลายทางตอบว่า 10.86 ตกลงถูกหรือไม่ถูกถูกตรวจไม่ถูกสวัสดิ์ศิลป์บอกไม่ถูกผิดอ่ะดูก่อนค่ะนักเรียนดูเลยอย่าพึ่งโต้เถียงนักเรียนดูที่ตัวส่วนค่ะตัวส่วนเท่าไหร่ลูก 1,000 ถ้า 1,000 กี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งแสดงว่านักเรียนต้องทำตัวเศษให้เป็น3ตำแหน่งเมื่อกี้พีระพงษ์ใช่ไหมคะเขาตอบมาคือ 10.086 086กี่ตำแหน่ง3ตำแหน่งแล้วน่าจะถูกหรือไม่ถูกถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนถูกแล้วถูกแล้วลูกนักเรียนต้องดูด้วยว่านักเรียนต้องทำให้เป็นกี่ตำแหน่งต่อไปคืนไมค์ให้แล้วคืนไมค์ให้แล้วแต่ตรงนี้ให้นักเรียนตอบพร้อมกันดีกว่านะคะตอบพร้อมกันอ๋ออยากเดียวแล้วเดียว25เศษ578ส่วน 1,000 25.578 ถูกต้องปรบมือให้ต่อไป2,185 ส่วน 1,000 2.185 ค่ะ 2.185 ถูกไหมถูกต้องค่ะธนาชิดาบอกโถ่ยสำหรับเราเหลือง่ายมากเลยนะคะ100เศษ1ส่วน 1,000 เงียบ 100.001 ถูกไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปของธนันของพยาดาต้องเอายากๆนิดหนึ่งนะลูก99เศษ99ส่วน 1,000 99.099 ค่ะ 99.099 ค่ะถูกต้องค่ะเอาละค่ะมีเวลาขอไปวิชวลค่ะยังค่ะนักเรียนยังไม่มีการบ้านเลยคุณครูไม่สบายใจนะคะคุณครูไม่สบายใจเลยที่นักเรียนไม่มีการบ้านนะคะเมื่อกี้ติดค้างไว้สิงห์นาฏบอกว่าผมขอลองใหม่นะคะธนกิจบอกผมก็ขอใหม่ใครที่ยังตอบผิดอยู่เมื่อกี้เดี๋ยวขอใหม่นำเลยค่ะณรงค์ธรใครนู่นเมื่อกี้เขาไม่ได้ตอบออกมาลูกออกมาไม่ค่ะออกมาด้านหน้าลูกณรงค์ธรบอกเขาไม่ชอบพูดเขาชอบเขียน 4.01 ถ้าครูกำหนดโทษนิยมแสดงว่านณรงค์ธรต้องทำให้เป็นอะไรเศษส่วนครับทำเลยค่ะเกินจำนวนค่ะครับได้ทั้งนั้นตามสบายเลยทีเนี้ย มีอีกไหมมีครับมีอีกนักเรียนดูนะถ้าผิดปั๊บแย้งเลยมีอีกไหมคะไม่มีครับไม่มีหมดแล้วถูกต้องปรบมือให้มาเลยค่ะคณะกิจเอาสิงห์นาฏมาเราเองนี่ไม่ได้เสียชื่อนะคะไม่เราไม่ได้คนผิวดำเราสีเข้มเท่านั้นเอง 0.030 เท่ากับเศษ30ส่วน 1,000 ถูกไหมนักเรียนถูกปรบมือให้ค่ะถูกต้องขาวจ้วดเลยคนนี้ 20.0 เอาล่ะเขาสับสน
ผิดไหมผิดไหมผิดผิดไหมอ่ะเขียนใหม่เขียนด้านนี้เลยเขียนด้านนี้เลยขาดอะไรไปขาดถูกยังคะนักเรียนถูกค่ะอ่ะปรบมือให้โอ้ยไหนๆมาแล้วนะลูกนะปลายทางบอกไหนๆหนูมาแล้วขอมั่งได้ไหมได้เลยค่ะเอาละออกมาเลยค่ะเกษมสันขยับตัวเลยดีมากเลยลูกมามาเลยมาเลยลูกคุณครูกำหนดเป็นเศษส่วนแสดงว่าหนูจะต้องเขียนเป็นทศนิยม6เศษ6ส่วน10ส่วน10กี่ตำแหน่ง1ตำแหน่ง1ตำแหน่งอ่ะเขียนค่ะเอาละเพื่อนไปทางต้องช่วยกันนะถ้าเขาผิดเอาละถูกไหมถูกค่ะขอบคุณให้เรียก1คนซิเรียกใครเรียกใครกองแก้ว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 มาทันทีกองแก้วกองแก้วออกมา3เศษ5ส่วน 1,000 ดูน้องกองแก้วบ้างถูกไหมคะถูกนะคะปรบมือให้เรียกมา1คนสาวรักษ์ค่ะสาวรักษ์มาโอ้แม่สุธนรีบบอกเลยสาวรักษ์คล้องกับพี่สุธนพอดีเลยไม่คล้องกันเลยนะเศษ576ส่วน100ถูกไหมปรบมือให้ค่ะดูสไลด์ต่อนักเรียนคะหยิบสมุดแหมกำลังมาเลยหยิบสมุดซะแล้ว